ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้คุณผู้ชมมาพบกับยิ้มหวานนะคะวันนี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านโพแลนด์2ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนด้วยนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้า CK Plaza Tesco Lotus Big C ค่ะและยังอยู่ใกล้นะคะกับสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนบ้านปลวกแดงและโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมใกล้โรงพยาบาลปลวกแดงค่ะและยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอย่างอบต.ปลวกแดงด้วยนะคะภายในโครงการเองค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่เงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะซึ่งบ้านแต่ละหลังนะคะก็เรียกว่าเป็นบ้านเดี่ยวจะมีแอร์เรียรอบๆของตัวบ้านให้คุณสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆค่ะหรือว่าจะเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวก็สามารถทำได้พูดแบบนี้แล้วหลายท่านคงอยากจะชมด้านในตัวบ้านแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มมาเลยค่ะตอนนี้ยิ้มอยู่ที่บ้านเลขที่377/16แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมีพื้นที่รอบๆของตัวบ้านค่ะและยังสามารถจอดรถด้านหน้าได้นะคะ1คันด้วยพื้นที่ด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทำเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าก็ได้ค่ะหรือจะใช้ทำเป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ก็สามารถทำได้นะคะด้านในเนี่ยจะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวค่ะกับขนาดพื้นที่ 42.2 ตารางวาตามยิ้มไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะชั้นด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างนะคะสามารถตั้งโต๊ะเล็กๆไว้เป็นอีกหนึ่งมุมห้องรับแขกได้ค่ะและสำหรับนะคะบริเวณแรกนะคะเดินผ่านประตูด้านหน้ามาจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกเข้าไปด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทำเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะกับการเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อาทิเช่นโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางของแล้วก็ตู้โชว์นั่นเองค่ะยังมีพื้นที่เหลือๆให้เดินแบบสบายสบายค่ะลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านเองนะคะพื้นที่นี้สามารถที่จะใช้ทำเป็นพื้นที่ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะตั้งแต่ขนาด4-6ท่านนะคะได้แบบสบายๆและความพิเศษนะคะของบ้านหลังนี้นั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกค่ะติดอยู่รอบของตัวบ้านเพื่อที่จะได้ระบายอากาศแล้วก็สามารถที่จะเปิดรับลมธรรมชาติได้ด้วยนะคะพร้อมกับนะคะมีการติดตั้งขามุ้งลวดและเหล็กดัดเพิ่มเติมความปลอดภัยอีก1ขั้นเลยค่ะลึกเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านจะพบกับ1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนะคะมีฉากกั้นค่ะอาบน้ำแยกเป็นสัดส่วนและก็มีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกรวมถึงสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวค่ะบริเวณห้องน้ำเองจะเป็นพื้นที่ติดกับห้องครัวนะคะพื้นที่นี้เราได้มีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ซิงค์ล้างจานไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ท่านในบริเวณห้องครัวได้และไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะเขามีทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างระบายกลิ่นออกไปด้านนอกได้ด้วยแต่สำหรับท่านไหนค่ะที่อยากจะทำอาหารแบบครัวไทยนะคะกลัวในเรื่องของกลิ่นรบกวนยิ้มแนะนำเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราได้มีการต่อเติมทั้งพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ซิงค์ล้างจานไว้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่นี้เองนะคะยังสามารถใช้ทำเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะจะเชื่อมไปยังพื้นที่รอบๆของตัวบ้านค่ะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเดินชมบริเวณโดยรอบของตัวบ้านได้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกทีมพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด6ฟุตคิงไซส์ได้เลยค่ะจะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์เข้ามาก็สามารถทำได้อาทิเช่นตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะคะและที่สำคัญกับห้องนี้เนี่ยยังมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์สามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณโดยรอบของตัวบ้านได้ด้วยค่ะและห้องนอนที่2อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงกันกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยแหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตแบบคิงไซส์ได้แบบสบายๆเช่นกันค่ะจะเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถทำได้ห้องนี้นะคะมีหน้าต่างนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะช่วยในเรื่องของการเปิดรับลมและระบายอากาศได้ดีหรือจะชมวิวสวยๆด้านข้างของตัวบ้านก็เรียกว่าดีเยี่ยมเลยค่ะ
การเดินทางไปยังหมู่บ้านโพแลนด์เริ่มต้นที่หน้า CK Plaza จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางถนนเทศบาลพัฒนาขับต่อไปอีก 5.1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยคลองกลัม4ขับต่อไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเดี่ยวหลังสวยร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสำหรับท่านไหนคะที่สนใจสามารถติดต่อหาเราได้คะ่ะทั้งช่องทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management และช่องทาง TikTok แจมอยากมีบ้านคะ่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คำแนะนำและบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่นี่แล้วคะ่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันแต่สำหรับ EP นี้นะคะหมดเวลาของยิ้มลงแล้วคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ